ไปดูเรื่องของสสคนดังแห่งพักพลังประชารัฐครับคุณปร,รินาไกรคุปสสราชบุรีปรากฏว่าอย่างที่เราทราบกันนาว่าคุณปร,รินาเนี่ยมีคดีอยู่เรื่องของการครอบครองที่ดิน นะครับที่รางบัวที่ราชบุรีแล้วมันก็เป็นคดีขึ้นมาเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวสําคัญก็คือผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติพลตรุเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขได้ทําหนังสือไปถึงคุณชวนหลีกภยัยประธานสภานะครับขอตัวคุณปารีนามาเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาจะต้องนําไปส่งอายการพร้อมกับสํานวนครับโดยท่านพบตอรอได้ส่งหนังสือเรื่องการขออนุญาตเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบุว่า กรณีที่คุณสุรเชษสีแดงรักษานักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมป่าไม้ไปกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบอกอปทศให้ดำเนินคดีกับคุณปารีนาจากการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณวีระสมความคิด เลขาที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอรัปชันก็มาร้องทุกกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนที่สอพอจอมบึงราชบุรีให้ดำเนินคดีกับคุณปารีนาในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ1,700ไร่ที่ฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มที่หมู่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงก็จะมีอยู่2สำนวนด้วยกันทีนี้ต่อมาเนี่ยได้มีการโอนสํนวนการสอบสวนให้กับบกปทสนี่แหละ ก็สอบสวนเป็นคดีอาญาที่1ทับ6อนะครับหลังจากนั้นเขามีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาพนักงานสอบสวนคณะนี้เขาทำการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีแล้วปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่านางสาวปารินาซึ่งเป็นสสกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาและมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา พวรว่าตรอบอกว่าจึงมีความจําเป็นต้องเรียกตัวคุณปารินามาในฐานะผู้ต้องหาของคดีอาญาเพื่อจะนําส่งไปที่พนักงานอายการพร้อมสํานวนการสอบสวนนั่นแปลว่าในชั้นสอบสวนคือเกือบเสร็จแล้วตอนนี้ต้องการตัวผู้ต้องหามาเพื่อส่งพร้อมกับสํานวนไปต่อที่ชั้นอายการอายการก็จะได้ไปพิจารณาว่าจะส่งฟ้องต่อศาลไหมหรือส่งกลับว่าพนักงานสอบสวนต้องหาพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่ที่นี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาดังนั้นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงต้องทําหนังสือขออนุญาตออกหมายเรียกสสมาให้ที่คุณชวนประเด็นมันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยประธานสภามีหน้าที่จะต้องนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาคนตัดสินไม่ใช่ประธานสภานะจะต้องเป็นที่ประชุมสภาอีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณปรินาเป็นสสก็จะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทีนี้เอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยมันจะคุ้มครองเฉพาะระหว่างอยู่ในสมัยประชุมถามว่าตอนนี้อยู่ในสมัยประชุมไหมใช่ แล้วสมัยประชุมนี้หมดเมื่อไหร่28กุมภาพันธ์นั่นคือวันอาทิตย์ครับนั่นแปลว่าวันจัน์ทรหน้านี้1มีนาคมคุณปารินาจะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วนะครับถ้าจะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองคุณก็จะได้รับการคุ้มครองไปถึงวันอาทิตย์เท่านั้นกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนออจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ